ระหว่างกระบวนการวันนี้วันที่17กรกฎาคมแล้วอีก4วันเราก็จะไปใส่วีเนียตัวจริงเนาะก็คือจริงๆแล้วว่าเราทักไปที่อื่นไม่ใช่ที่นี่แต่คือคุยไม่ดีอะเราก็เลยมาที่นี่ดีกว่าคนที่เราชอบก็ทำที่นี่เนาะก็เลยตามมาคุยก็คือคุยดีมากทักไปก็คุยกลับมาดีมากทักไปถามราคาซี่เท่าไหร่อะไรอย่างงี้นู่นนี่นั่นแล้วก็ปรึกษามาเรื่อยตั้งแต่วันที่7เมษายน65เนาะก็ตั้งก็4เดือนที่แล้วเนาะเริ่มปรึกษาโดยการแท็กแชททางไลน์ตอนนั้นยังอยู่อเมริกาเนาะก็คุยกันมาเรื่อยๆนู่นนี่นั่นรายละองค์รายละเอียดจนเราได้กลับมาเมืองไทยเนาะวันที่5แล้วก็เขาก็ทำนัดให้เนาะคอสเดนพระราม9ก็ให้เราไปเจอวันที่5วันที่10พฤษภาเนาะเนี่ยตามที่เห็นบ่าย3แล้วก็ไปก็ไปเช็คว่าต้องทำอะไรบ้างคร่าวๆเท่าไหร่ออกมาก็เป็นพัง 360,000 เนาะเพราะเรามีฟันต้องเปลี่ยนคราวที่เป็นทั้งซี่อ่ะมัน5ซี่ 20,000 เนาะก็ที่เหลือก็ลดเหลือ11,900ก็ประมาณ12,000เนาะซี่ละทางนี้ก็คือตามนี้เนาะพาเหงือกนู่นนี่นั่นตืดๆๆนี่เห็นไหมตามวันที่นี้เลยก็ไม่เคยพลาดก็ไปตามวันที่นี้จริงๆก็วันนี้วันที่17กรกฎาคมใช่ป่ะก็มาถึงข้อ4แล้วครั้งต่อไปอีก4วันอีก3วันแล้วก็จะไปใส่วีเนียจริงแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปโอเคตอนนี้กำลังตื่นเต้นมากเดี๋ยวต้องไปหาหมอฟันก็คือความสีไม่เท่ากันเหล่านี้ก็สะหายไอแล้วและความนี่ฟันหน้าสั้นก็จะหายไปด้วยแล้วความละเอียดความบิ่นความแหว่งความบางความสึกความเหงือกไม่เท่ากันก็จะหายไปเดี๋ยวเราจะไปหาหมอแล้วนะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากมาถึงแล้วตื่นๆอันนี้มานั่งรอท้องนั่งรอแล้วก็ดูทีวีได้เฮ้ยเดี๋ยวก็คือเหล่านี้จะหายไปเห็นไหมเหล่านี้จะหายไปตื่นๆนั่งกินกาแฟดูทีวีรอเด้อวิวข้างล่างวิวข้างนอกฮัลโหลนี่ก็เพิ่งตื่นนอนพร้อมฟันแบบใหม่ชั่วคราวก็คือคอมโพสิตมันก็จะแบบแปลกๆใหญ่ๆนูนนี่แล้วเดี๋ยวอีก2วีคนะเราก็จะไปใส่วีเนียเป็นเซรามิกของจริงนี่มันก็จะโค้งลงแล้วเห็นไหมเย้ดีสีฟันจริงที่สีเหลืองๆนี่แปะแค่ด้านนอกเราก็จะเอาสีนี้แหละมันเหมือนกับสี natural สีขาวสุดของสีฟันธรรมชาติแต่ดาราเขาจะทำแบบสีฮอลลีวูดแบบขาวจ้วขาวแบบไม่เกินมันมานาเงี้ยนะเพราะว่าเข้ากล้องแล้วมันจะสวยแต่เราคือคนธรรมดาก็เอาขาวแค่นี้พอแล้วก็จะฟันหน้าก็จะยาวขึ้นเห็นไหมอันนี้มันยังนูนๆแล้วก็เป็นแผ่นเดียวเลยนะนี่ไม่มีซอกฟันใดๆอันนี้ผ่านการกินกาแฟ1แก้วอ๋อจะบอกว่าไอ้คอมโพสิตเนี่ยวัสดุ
ของม็อกอัพหรือว่าชั่วคราวเนี่ยมันดุดสีดุดกลิ่นเพราะฉะนั้นขมิ้นกาแฟอะไรเงี้ยก็พยายามเลี่ยงแล้วก็ภายใน2อาทิตย์ก่อนที่จะไปใส่ของจริงอ่ะนี่มันจะนูนๆด้วยนะเห็นนะไม่คือดูปลอมอ่ะแต่ของจริงก็จะเหมือนฝันจริงใสๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เลย2อาทิตย์ก่อนไปใส่วีเนียร์ของจริงเซรามิกอ่ะก็แตกกันค่ะทุกคนก็ทำแตกอะไรเงี้ยเพราะมันไม่แน่นแล้วก็เป็นวัสดุไม่แข็งแรงเท่าเสียงพัดลมแอร์ดังมากตอนนี้อาบน้ำสระผมแล้วลืมบอกไปว่าเมื่อวานที่ทำตัวม็อกอัพอ่ะนะชั่วคราวอ่ะ5ชั่วโมงครึ่งค่ะตายไปเลยนี่ค่ะแล้วก็เมื่อกี้ อาบน้ำเสร็จก็กินข้าวผัดผักอ่อนๆเนาะผักกาดขาวแล้วก็ไข่เจียวก็กินอยู่นานมากเพราะไม่ก้อยกล้ากัดเนาะเพราะเหล็ก2อาทิตย์แล้วจะบอกว่าเหมือนมีเหมือนเคี้ยวแล้วมีเนื้อติดฟันตลอดเวลาคือรำคาญก็เนี่ยแหละที่อยากจะบอก5ชั่วโมงครึ่งกับแบบว่ารู้สึกเหมือนอะไรติดฟันตลอดเวลาเลยรำคาญมากรอ2อาทิตย์มา5วันในที่สุดก็หลุดจนได้นะคะเป็นริมสุดซ้ายล่างก็ไม่เสียวไม่อะไรเนาะพยายามจะไม่เคี้ยวเยอะซึ่งก็คือซี่นี้เหลืองอ่อยเลยอ่ะนะเกียรติคันจริงเหลืองอ่อยวิวครบรอบ1วีคของฟันปลอมชั่วคราวคอมโพสิตเนาะก็คือวันนี้ครบรอบเมื่อวานวันนี้ก็ย่างเข้าวีคที่2เขาบอกว่ามันจะดูดสีดูดกลิ่นได้ง่ายแต่ว่าก็ไม่เห็นว่ามันจะลดลงเนาะมันก็เหลืองๆนิดหน่อยแต่ก็สู้ฟันจริงไม่ได้อันนี้ยืนกันที่หลุดเพราะว่ามันจะได้รู้ว่าฟันจริงเหลืองแค่ไหนนี่ขนาดทำสีที่ไม่ฮอลลีวูดนะแบบไม่ขาวมากเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ของจริงสีจริงหรอกเพราะว่าคอมโพสิตหมอบอกว่ามีเลือกสีได้ไม่เยอะมันมีไม่เยอะเท่าวีเนียที่เป็นเซรามิกของจริงเนาะก็ดูดสีดูดกลิ่นมั้งอาจจะนิดหน่อยเนี่ยอีคร่ากาแฟคราบกาแฟนิดนึงเนี่ยตืดๆก็คือนี้เพิ่งแปลงเลยก็สะอาดมากสุดได้แค่นี้ที่เห็นเป็นจุดเนี่ยตึกตึกเนื่องด้วยมันเป็นชั่วคราวมันก็เลยมีฟองอากาศเล็กน้อยคราบอาหารก็เลยเข้าไปติดนักเกียรตินิดนึงแต่ก็คือแปลงไม่ออกก็ช่างมันก็จะอยู่กับเรากับอีกแค่1วีคเท่านั้นเนาะคันจริงเหลืองมากน่าเกลียดดีแล้วที่ไปทำโอเคก็ตามนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ไปใส่แล้วยี่หักอีกแล้วยินแคปหมูเป็นซี่ซ้ายมือเรานะด้านบนนับจากข้างในเป็นซี่ที่2หักแค่ซีกด้านในหักแค่ซีกด้านในแต่ไม่เป็นไรอีก4วันเราก็จะได้ไปใส่วีเนียร์จริงแล้วเย้โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปใส่วีเนียร์ตัวจริงเนาะจะบอกว่าวันหลังๆนี่คือก็เหมือนไม่รำคาญแล้วแบบลืมๆไปอะไรเงี้ยยี่เนี่ยเนี่ยตัวชั่วคราวคือแบบร่างกายปรับตัวได้ดีมากเก่งมากปบมือแล้วเดี๋ยวยังไงจะเอาของจริงมาให้ดูนะจ๊ะเริ่มเหลืองแล้วอะและนี่ก็คือตัวจริงแต่สังเกตได้ว่านี่จะดำนิดนึงก็คือวันนี้ดีใจทำไปแค่2ชั่วโมงครึ่งเจ็บหัวมากเลยอ่ะเวลานอนอย่างเงี้ยไม่รู้ทำไมคราวนี้เจ็บแต่เคยเจ็บนะเวลาหาหมอเนี่ยเจ็บตรงหัวตรงท้ายทอยเนี่ยไอ้ตรงโหนกตรงเนี้ยเจ็บมากแต่ทำแค่2ชั่วโมงครึ่งเกินคาด
ดูดีปากยังแบบเบี้ยวอยู่เลยเพราะว่าเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเพิ่งถึงบ้านเนาะก็อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งก็อาจจะยาชาหมดตลกอ่ะโหลปากเบี้ยวก็เสียดายตรงนี้เพราะว่าฟันข้างในอ่ะมันดำเพราะว่าหมอคนเก่าอุดแล้วมันคล้ายๆมันวัสดุอุดมันกระจายอ่ะแล้วมันก็สะท้อนออกมาข้างนอกจริงๆแล้วสีเดียวกันหมดนะเสียดายมากอันนี้ก็เหมือนกันดำสองซี่หนึ่งสองแต่หมอบอกก่อนแล้วว่าเขาให้แกะให้ดูแล้วด้วยคือดำปี่เลยมันก็เลยสะท้อนออกมานิดนึงก็ไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอใจแล้วส่วนซี่นี้อ่ะแกไม่ได้เพราะว่าแกได้แต่ว่าต้องไปทำหาว่ารากเทียมมันยี่ห้ออะไรแล้วก็จำไม่ได้แล้วมันนานมากก็เลยอ่ะปล่อยไว้ซี่เดียวที่เหลือก็มีสวยงามซึ่งก็เป็นที่น่าพอใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอแสงธรรมชาติแล้วก็ปากไม่เบี้ยวเดี๋ยวมาถ่ายใหม่บ๊ายบาย3 ทุ่มกว่าแล้วจะนอนก่อนฝนตกหนักมากปากเบี้ยวโอเคตื่นมารับอรุณล้างหน้าแปรงฟันเซตใหม่เรียบร้อยเนาะก็รู้สึกว่าชอบมากอ๋อมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าจริงๆแล้วฟันที่แปะอยู่ข้างนอกทั้งหลายเนี่ยเป็นสีเดียวกันหมดนะแล้วเขาก็มาเรียงๆกันขาววิ้งสวยมากแต่พอมาแปะแล้วเนี่ยมันจะดูเหลืองๆมันจะดูไม่ขาวเสมอกันนั่นเพราะอะไรนั่นก็เพราะว่าด้วยความที่มันใสและบางมากเนื้อฟันของเราเนี่ยที่คุณหมอได้ตะบันเคลือบมันออกไปแล้วสีขาวๆเนื้อฟันแต่ละคนสีไม่เหมือนกันคืออีชั้นเนื้อฟันเหลืองมากค่ะมันก็เลยทำให้สะท้อนความเหลืองออกมาความใสความขาวก็เลยหายไปแต่ว่าแค่นี้ก็คือพอใจมากมันดีกว่าเดิมมากจริงๆแฮปปี้นะก็คือว่าถ้าเนื้อฟันเป็นสีอะไรมันก็จะสะท้อนออกมาเป็นสีนั้นนะชีวิต40 ปีไม่เคยมีฟันกระต่ายเด้อเธอดูฉันชอบมากก็จะเนี่ยที่เหลือก็จะเหลืองตรงนี้ก็จะดำเนาะมันเป็นความผิดของฉันเองที่ฟันของฉันดั้งเดิมข้างในเนื้อนั้นเนื้อแท้มันไม่ได้ขาวเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรยังไม่ชินกับฟันกระต่ายเลยเพราะปกติจะมีฟันที่เว้าขึ้นแบบนี้ตลกก็ถือว่าแฮปปี้มากอันนี้ก็ปล่อยไอ้ช่างงานไอ้สีที่หลังในกับสีที่เนี้ยมันเป็นของหมอเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนก็เดี๋ยววันพุธหน้า27 กรกฎาคม 65อ่ะก็จะเป็นการแบบเช็คอัพ everything ดูว่าเอ้ยยูพอใจไหมยูชอบเคี้ยวหรือยังยูจะเปลี่ยนป่ะยูจะตะใบเพิ่มไหมหรือว่าน่ารักเกินไปไอ้ฟันกระต่ายอะไรเงี้ยก็จะบอกหมอว่าคงต้องชอบแล้วล่ะค่ะเพราะว่าอีก2 วันต้องบินกลับอเมริกาแล้ววันนี้ไปถามคุณหมอเรื่องรากฟันที่มันดำอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นวัสดุอุดสีดำกระจายแสงเว้ยมันเป็นคล้ายๆว่าก้านโลหะปรึกคล้ายๆไปเป็นที่ครอบโลหะแต่มันเป็นสีดำมันเป็นแบบเก่าคือเราก็ไม่ได้ทำนานมากนะเราก็รุ่นใหม่นี่แหละทำไม่กี่ปีแต่ไม่รู้ทำไมหมอเวียดนามที่เมกาใส่อันแบบโลหะให้ก็คือว่าใส่เข้าไปปุ๊บมันเป็นโลหะสีดำไงเราก็เลยบอกว่าเปลี่ยนได้ไหมเขาบอกว่ามันก็คือเปลี่ยนได้แต่เสี่ยงว่ารากฟันเราว่าฟันเราจะหักเพราะมันก็เหลือนิดเดียวแล้วโผล่มาถูกป่ะแล้วก็คือครอบบีเนียเข้าไปอย่างเงี้ยถ้ามันหักก็เรื่องใหญ่ก็ต้องใส่รากเทียมซึ่งก็ใช้เวลาซึ่งก็ไม่ทันแล้วนู่นนี่นั่นหรืออะไรก็ไม่รู้ก็ช่างมันเถอะก็ปล่อยดำๆไป
มันก็เลยถึงบังอ้อว่าอ๋อไอ้ที่ฟันซี่นี้ที่ขาวอยู่ซี่เดียวนั่นก็แปลว่าคุณหมอเวียดนามครอบฟันเป็นคราวสีขาวจั๊วเพื่อที่จะได้ให้มันปิดสีดำหรือเปล่ามันเป็นตรรกะที่ไม่โอเคเลยเว้ยซึ่งสมัยนี้อันที่มันครอบแบบมันใช้พลาสติกแล้วมันไม่ใช่สีดำแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันยังไงก็ดำไปนิดนึงซี่หนึ่งสองซี่อืมก็เสียดายเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรก็อยากฝากบอกทุกคนว่าถ้าสมมุติเราฟันเสียมากแล้วมันกรอเยอะจนกระทั่งอุดไม่ได้ต้องเอาฟันครอบไปแทนนั้นให้ถามก่อนว่ามันเป็นสีดำเป็นโลหะหรือเปล่าแบบนั้นไม่เอาเดี๋ยวมันจะท้อนออกมาเป็นสีดำมันจะเห็นเออนั่นแหละก็ตามนี้เนาะเฮ้แค่นี้ก็ดีแล้วชอบมากแล้วสวยงามโอเควันนี้ก็เป็นวันนัดวันสุดท้ายของมหากาพย์การทำวีเนียร์นะก็คุณหมอก็ถามว่ามีอะไรอีกไหมที่เรายังอีอะยังแบบว่าไม่พอใจแล้วก็บอกพอใจมากพอแค่นี้เพราะจะกลับอเมริกาแล้วคุณหมอก็เลยให้รีเทนเนอร์มาเอาไว้ใส่ตอนนอนเนาะทุกวันเลยแล้วก็บอกว่าไอ้แบบนิ่มเนี่ยมีเฉพาะด้านบนใส่3วันแรกเพื่อให้คล้ายปรับตัวได้เนาะก็หายเข้าไอ้กึ๋งเสร็จนอนก็พอเริ่มชินแล้วก็ใส่แบบแข็งเป็นรีเทนเนอร์แบบแข็งเนาะก็ใส่ไปแบบ snap กรึบอันนี้อันนี้ล่างเลยป่ะไม่รู้อ่ะอันนี้บนถูกละก็หายก็อายก็ฮะก็นอนแล้วก็เวลาถอดก็ถอดทีละข้างอ่ะนี่ด้านในถอดจากด้านในไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวก็คงชินเพราะว่าต้องใช้ทุกวันเนาะก็จะประมาณนี้ก็ทำความสะอาดกับน้ำเปล่ากับแปรงสีฟันแค่นั้นเองแล้วก็ได้คอร์ส thank you เขียนว่า dear คุณแนน hope you enjoy your new smile by constant Dr. Dan and team น่ารักมากเลยแล้วก็มี voucher15,000 เนาะฟรี for ฟอกฟันขาวด้วยแสงคูลไลท์นี่แล้วก็มีลิปสติกบ๊อบบี้บราวน์ด้วยสวยงามน่ารักมากเลยเป็นของขวัญนะคะอันนี้นี่สีเป็นลิปบาล์มเฉยๆก็จบแล้วสักทีมากับการทำวีเนียร์ของฉันถ้ามีคำถามอะไรก็เม้นถามได้เลยนะคะอย่ารอเพราะว่าไม่ได้พูดทั้งหมดแต่ก็จะยินดีตอบทุกอย่างและนี่ก็คือรูป before and after นะพรีชีพกันเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้น้ำหนักแตะ60 กิโลกรัมคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปลดความอ้วนจ้า